สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาทำกระทงจากต้นเตยลายกันนะคะโดยอุปกรณ์ตรงนี้นะคะขั้นตอนแรกเรามาเก็บหยกกล้วยของเรานะคะเก็บให้เรียบร้อยนะคะปิดให้เรียบร้อยนะคะใช้เข็มหมุดดีไว้นะขั้นตอนต่อไปเรามาเจียนตรงช่วงกลางของหยกกล้วยกันนะคะเริ่มผ่าใช้เข็มหมุดยึดให้แน่นเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมต้นเตยลายกันเลยนะคะเราจะใช้เฉพาะส่วนปลายนะคะเพราะว่าส่วนปลายจะมีความนิ่มกว่าส่วนเตยนะคะฉีกเป็นเส้นสองท่อนแบบนี้นะคะฉีกลายเลยนะคะฉีกเยอะๆเลยเตยลายที่เราได้มานะคะเราควรตัดให้ลื่นต้นประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะขั้นตอนต่อไปเราทำกลีบกันเลยนะคะรวมเป็นมิ้นท์ใบสีนะคะเก็บชายแล้วก็นำเตยลายของเรานะคะมาทำกลีบลกลมนะคะผมมิ้นท์ใบสี2ชั้นแบบไว้แน่นนะคะเจียนขอบออกนะคะต่อไปเรามาทำกลีบเล็กกุดกันนะคะตลบเข้าหาจุดกึ่งกลางแบบนี้2ครั้งนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็นำกลีบยกลงของเรานะคะมาทาบลงตรงจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็จับเกลียวข้างแบบนี้ก็จะได้กลีบเรียบร้อยนะคะทำไว้ที่เยอะนะคะอันนี้รอบวงจะใช้ประมาณ15กลีบนะคะรวมกลีบทั้งหมดประมาณ30กลีบนะคะไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะเจียนออกแบบนี้พยายามรีดกลีบให้เรียบนะคะเวลาเราจับมายกมันก็จะได้แบบว่าเป็นกลีบที่สวยงามนะคะถ้าเราไม่รีดกลีบมันอาจจะแตกได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการทำกระทงเลยนะคะจุดด้วยตะปูเข็มหมุดนะคะจุดให้แน่นเลยนะจุดให้รอบเลยปักให้แน่นๆเลยนะคะก็จะได้แล้วนะคะชั้นที่1ชั้นที่2ก็มาติดสับหว่างนะคะมันจะมีช่องระหว่างแล้วก็ติดกลีบเข้าไปนะคะพยายามตรงช่องไฟระหว่างช่องระหว่างกลางนะคะของชั้นที่1นะคะได้แล้วนะคะชั้นที่สองขั้นตอนต่อไปเรามาใส่ธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้กันเลยนะคะใส่เทียนเรียบแล้วก็ธูปสามดอกธูปสามดอกนะคะท่านใดมีดอกไม้ชนิดอื่นก็สามารถใส่ได้นะคะมีเรามีดอกเบญจมาศสีขาวนะคะจะใช้เป็นดอกไม้สีแดงสีชมพูได้หมดเลยนะคะปักเข้าไปให้รอบเลยนะคะให้เต็มตรงช่องระหว่างที่ตรงไหนว่างๆก็เสียบเข้าไปก็จะได้แล้วนะคะไปโคลอยจากต้นเตยลายนะคะจะทำขายก็ได้จะทำไปลอยก็ได้นะคะ